สวัสดีค่ะได้ยินชัดนะคะชัดค่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะมีคนส่งข่าวมาให้ว่าเจ้าฝ่ายหญิงอุบลรัตน์ทรงแนะแก้ปากท้องด่วนทุนกระหม่อมทรงแนะแก้ปากแก้ปัญหาปากท้องด่วนห่วงคนไทยตายก่อนรวยห่วงหรือคะแล้วมีคนเขาไปบอกว่าทุกวันนี้ประชาชนจะตายอยู่แล้วมึงมาห่วงเหรอเขาบอกว่าแนะนำทำไมไม่มีประโยชน์อะไรสมบัติเมืองล้นหลามออกมาช่วยเรื่องปากท้องประชาชนอย่าดีแต่พูดเอาหน้าเหมือนพ่อมึงกูหมดสิ้นศรัทธาตระกูลหาแดกของประชาชนอย่างพวกมึงอันนี้ความเห็นของคนที่ส่งมานะคะอ้าวก็จริงไหมคะคุณแล้วจริงมากๆเลยพี่มันยังไงนะถ้าจะแก้ปัญหานะคุณต้องก่อนอื่นคุณก็มีสมบัติเยอะแยะเอาของคุณออกมาก่อนแล้วน้องชายของคุณคือร.9ร.10ทำไมถึงเอาเงินไปเยอะแยะแต่ละปีเงินภาษีราษฎรนะคะคุณถ้าคุณเป็นคนมีเหตุมีผลคุณปกติเขาเอาแค่นิดนึงเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นเองเพราะวังก็มีอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีคนใช้ฟรีหมดแม้แต่กินทุกวันก็ฟรีอยู่แล้วเสื้อผ้าหน้าผมฟรีหมดคุณเอาไปทำไมเยอะแยะอันนี้นะคุณทั้งหลายเด็กรุ่นใหม่อย่าเชื่อผู้หญิงคนนี้นะคะคุณสวยแต่หน้าแต่จิตใจไม่สวยคุณมาห่วงอะไรตอนนี้เรื่องปากท้องฉันเขาตำหนิอย่างมากรักคุณดูดาวันพักรักษาชาติพ่อใครโดนยุบพ่อใครรักษาชาติเดี๋ยวลาเอ้ดูดาพูดอย่างนี้ฉันขอตำหนินะคะคุณมาห่วงเรื่องปากท้องคนไทยตอนนี้ตอนที่พ่อคุณสั่งทหารฆ่าคนที่รปศทำไมคุณไม่ห่วงล่ะเขาตายเป็นกองน่ะจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณเป็นลูกคนใหญ่คุณมีสิทธิ์ที่จะโฟนอินคุณมีสิทธิ์ที่จะออกทีวีเหมือนคุณทักษิณทำโดยที่ไม่ต้องไปที่สถานีวิทยุก็ได้สถานีโทรทัศน์ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องไปคุณอยู่ในวังของคุณโฟนอินทุกคนทั่วโลกเห็นคุณไม่มีความกล้าหาญใดๆสี่พี่น้องเป็นคนขี้ขลาดตาขาวปล่อยให้คนไทยตายวันนั้นแหละคุณรู้ไหมเป็นวันสิ้นศูนย์ของราชวงศ์จักรีวันที่เสื้อแดงตายในกรุงนั่นแหละคุณไม่ต้องดัดจริตมาห่วงเรื่องปากท้องคุณห่วงหัวกระบาลของคุณก็แล้วกันว่าจะกระเด็นวันไหนถ้าคนไทยเขารู้ทันและเขาหมดความอดทนอย่างพวกฉันรู้มานานแล้วแต่ฉันก็อดทนมานานแต่ฉันทำอะไรไม่ได้เพราะฉันมาอยู่ที่อื่นฉันละทิ้งประเทศไทยเพราะอะไรเพราะรู้ตัวว่าอยู่ประเทศไทยมันจะมีแต่ความตกต่ำมันจะมีแต่ความฉิบหายฉันเดาไว้ไม่ผิดเพราะอาจารย์ฉันเคยบอกว่าขอให้ไอ้ทุกคนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฝรั่งหมดและพยายามออกไปอยู่ต่างประเทศให้ได้เพราะประเทศไทยบริหารแบบรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพหมดมันสมองโรงงานการแพทย์อะไรทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพและละทิ้งต่างจังหวัดจนต่างจังหวัดไม่มีอะไรเหมือนแอฟริกาคุณไปดูได้เลยฉันท้าประเทศไทยเหมือนแอฟริกาและอาจารย์บอกว่าถ้ารวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมันจะเหมือนเด็กหัวโตมีแต่มันสมองแต่แขนขามันรีบมันเดินไม่ได้คนมันจะเป็นเด็กพิการประเทศไทยเป็นประเทศพิ
การนะคุณรู้ไหมคุณเป็นลูกคุณเป็นถึงลูกกษัตริย์คุณต้องรู้แต่คุณทำเป็นไม่รู้ฉันมาอยู่ต่างประเทศฉันมีความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถทำงานเหมือนฝรั่งฉันไม่เอาความสามารถฉันทิ้งไว้ที่เมืองไทยเล็กโดยเงินเดือนนิดเดียวสมัยก่อนฉันทำงานที่เมืองไทยปีหนึ่งนะคะเอารายได้มารวมกันเท่ากับมาทำงานที่ต่างประเทศแค่เดือนเดียวนะคะคุณแล้วฉันจะกลับไปทำไมเพราะฉันรู้ว่าพวกคุณขอรับฉันอย่างขนานใหญ่ตั้งนานมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงคนไทยทั่วๆไปนะคะคุณแม้แต่คนกรุงเทพมันยังมีสลัมมันยังมีคลองเน่าเหม็นคุณจัดการบ้านของคุณก่อนนะคะเอาสายไฟฟ้าลงดินได้ไหมจัดการให้มันสะอาดสะอ้านให้คนมีที่อยู่อาศัยได้ไหมทุกคนไม่ให้มีสลัมได้ไหมไม่ให้มีน้ำเน่าได้ไหมฉันพาฝรั่งไปกรุงเทพฉันอายเหลือเกินฝรั่งเขาดูตึกรามบ้านช่องเขาบอกว่านี่เธอเมืองหลวงที่น่าเกลียดที่สุดของโลกคือกรุงเทพเขาพูดอย่างนี้โดยไม่ต้องเกรงใจเลยนะเราพาเขาเที่ยวถามว่าทำไมเหรอเธอดูศิลปะการก่อสร้างสถาปัตย์ต่างๆมันผสมผสานกันหมดมันไม่กลมกลืนกันเลยคุณดูไม่มีความสวยงามใดๆทางด้านก่อสร้างและเขาชี้ให้ดูสายไฟฟ้าที่มันพันกันหนาใหญ่เท่าท่อนขาแล้วมันโค้งลงอ่ะฝรั่งตัวสูงใช่ไหมแทบจะช็อตหัวเขาแล้วต้องแล้วก็ดูขยะแล้วดูอากาศเราหายใจเข้าไปมันเน่าเหม็นมันเหม็นควันนะคุณเหม็นควันรถมันอบอ้าวคุณจัดการได้ไหมก่อนอื่นน่ะไม่ต้อง ไม่ต้องไปวุ่นวายชาวบ้าน ขอโทษนะคะคุณดูแลพระเศียรตัวเองให้ดีคือหัวตัวเองให้ดีก่อนแล้วคุณดูแลลูกของคุณให้ดีก่อนว่าลูกสาวของคุณมีความประพฤติยังไงแล้วดูแลตัวเองก่อนดูแลวางขาตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงดูแลครอบครัวตัวเองของคุณก่อนครอบครัวอะไรพ่อแม่ตายอยู่กันคนละทิศคนละทางใช่ไหมวางไม่ให้อยู่ไม่อยู่กระแดะบางคนกระแดะไปสร้างบ้านปนกับชาวบ้านหวังจะกลืนกินชาวบ้านสร้างบ้านใกล้ๆชาวบ้านอีกหน่อยเขาก็ขอซื้อก็ลามเอาที่ดินเขาเลวมากนะคะคุณได้เท่าไหร่ไม่รู้พอคุณกลับไปอยู่วังเถอะค่ะอย่าได้เพ่นพ่านเรียราดเหมือนสุนัขนะคะคุณเป็นราชวงศ์คุณถ้าคุณถือว่าคุณเป็นคนในราชวงศ์เหมือนหงส์คุณต้องอยู่ในวังทีหลังอย่าออกจากวังมาเพ่นพ่านปิดถนนแล้วเพ่นพ่าน แล้วพระเจ้าอยู่หัวขอให้อยู่ในวังเถอะมาทำไมที่นี่ที่ยุโรปที่ยุโรปนี่พวกฉันมาอยู่ก่อนพวกคุณซะอีกคุณน่ะมาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะคุณหอบเงินมาเอามาใช้จ่ายหอบภาษีมาใช้จ่ายถ้าคุณมายุโรปแต่ตัวเหมือนพวกฉันคุณก็ไม่ต่างจากสุนัขที่นี่ไม่มีสุนัขนะมีก็เหมือนคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกคนขี้ยาอยู่ตามถนนนะคะคุณไม่มีปัญญาที่จะทำมาหากินเหมือนชาวบ้านอย่างฉันหรอกค่ะเพราะคุณอะไรเพราะคุณมีสมองที่ผิดปกติจิตผิดปกติวังสวยงามแท้ๆคุณก็หนีมาไม่ยอมอยู่วังเพราะอะไรคะบุญของคุณหมดค่ะ
คุณเป็นพระเจ้าอยู่หัวได้แต่ชื่อคุณกลัวไปทำไมคะอยู่ในวังสิคะนั่งบนบัลลังก์โน่นไม่ต้องถือพระขันนะถือ M16 ไอ้ข้าราชการคนไหนที่เข้าเฝ้ามันโกงเหรอยิงทิ้งในท้องพระโรงเลยค่ะอันนี้ที่ฉันขอเสนอไม่ต้องมาอยู่ที่เยอรมันให้ฝรั่งมันหัวเราะเยาะแค่แต่งงานกับเมียน้อยเราออกทีวีเขาก็หัวเราะเยาะตายแล้วค่ะคุณฉะนั้นถ้าคุณไม่กลับไปอยู่เมืองไทยพระเจ้าอยู่หัวไม่กลับไปอยู่เมืองไทยแสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวหมดบุญและน้องของเราสิบไม่กลับไปอยู่ในวังปลูกบ้านวุ่นวายกับชาวบ้านยังไม่พอใช้ตัวแทนไปซื้อโน่นซื้อนี่ที่ดินของชาวบ้านคุณหมดบุญฉันถามคุณคุณตายไปน่ะที่ดินที่จังหวัดน่านที่เชียงใหม่ที่คุณไปปลูกบ้านที่อุทัยน่ะคุณเอาไปได้ไหมคุณน่าจะสำนึกได้แล้วคุณเห็นรัชกาลที่9ไหมตายไปเอาอะไรไปได้คุณโดนคนหลอกคุณโดนคนไทยหลอกว่าจะจงรักภักดีหาที่สิ้นสุดมิได้ตายไปแล้วจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปคุณเห็นไหมใครฆ่าตัวตายตามรัชกาลที่9บ้างไม่มีคุณโดนคนไทยหลอกทำไมเหรอทำไมคนไทยถึงหลอกเพราะคุณมี112คุณเอาให้ทหารเอาปืนมาจี้กระบาลคนไทยคนไทยมันกลัวก็เลยต้องบอกไปอย่างนั้นปากมันก็บอกว่ารักรักรักแต่ใจมันแช่งคุณอะตอนนี้คุณเห็นไหมเขาใส่ดำทั่วประเทศอะเพื่ออะไรเพื่อว่าไม่เอาคุณคุณบอกให้ใส่เสื้อเหลืองขอร้องเขาขอความร่วมมือคุณขอร้องเขาไปทำไมเขาจะใส่เสื้ออะไรปล่อยเขาใส่ตามอิสระคนไทยไม่ใช่สัตว์ในคอกนะคะคุณไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่นะขนาดพ่อแม่เขายังไม่บังคับลูกให้ใส่โน่นใส่นี่พ่อแม่คุณอาจจะบังคับให้คุณใส่ชุดนั้นชุดนี้เพราะคุณเป็นเจ้าเพื่อให้ปรากฏออกทีวีให้มันสวยๆงามๆแต่นี่ชาวบ้านนะคะเราไม่ได้มาออกทีวีอะไรทั้งสิ้นคุณไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาขอความร่วมมือต่างคนต่างอยู่ได้ไหมถ้าคุณอยากอยู่นานๆต่างคนต่างอยู่น่าจะดีที่สุดแล้วอย่าลงมาคลุกกับชาวบ้านถ้าคุณมาคลุกกับชาวบ้านเนี่ยคุณก็เจอป้าดอกแก้วป้าทั้งหลายแหละด่าคุณแน่แต่ฉันไม่อยากด่าคุณหรอกแต่ฉันจะบอกให้คุณฟังแล้วก็ยังมาบอกว่าห่วงคนไทยตายก่อนด้วยอุ้ยคุณไม่ต้องห่วงมันตายกันทุกวันแขวนคอตายคุณเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์คุณอยู่ที่ไหนคุณไม่อ่านหนังสือหนังหาเหรอคุณไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังข่าวหรือคุณเขาออกข่าวโครมๆอ่ะคุณไม่แต่ถ่ายรูปตัวเองแต่งหน้าสวยๆถ่ายเซลฟี่มาส่งให้ฉันเนี่ยลูกน้องคุณมาส่งให้ฉันเนี่ยโอ้ยตายรุ่นอย่างคุณนี่เนี่ยมันแก่แล้วนะถึงหน้าคุณจะดึงสาวๆเนี่ยแต่คุณฉันให้ชื่อคุณว่ามิสแก่คุณแก่คุณต้องเข้าใจนะคะคุณแก่ต้องอยู่ส่วนแก่อย่าแรดทำเป็นคนหนุ่มเหมือนผู้ชายเนี่ยแก่ต้องอยู่ส่วนแก่อย่าแรดไปบริหารในสภาคุณต้องรู้จักตัวเองในฐานะอะไรคุณต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ใช่ทำอะไรเลอะเทอะคุณไม่ต้องมาเป็นห่วงพวกเราเอาตัวรอดคนต่างประเทศมาเอาตัวรอดเอาหัวรอดไปคุณไม่ต้องกลัวหรอกแต่คุณเนี่ยคุณระวังพระเศียรของคุณก็แล้วกันคุณตาบอดหรือไงคุณไม่เห็นหรือไงคนไทยมันยากมันจนขนาดไหนทีหลังเอาอย่างนี้นะคะคุณเวลาคุณไปที่ไหนไม่ต้องปิดถนน
คุณต้องให้คนขับรถอะไม่ต้องขับรถไอ้รอยอรอรถยนต์หลวงไปหรอคะคุณเอารถธรรมดาไปแล้วคุณลงนั่งดูสิคุณลงนั่งฝ่าจราจรที่กรุงเทพสิคุณจะเห็นชีวิตจริงๆที่คุณเห็นน่ะมันชีวิตปลอมจะไปทางไหนไล่คนเข้าซอยหมดเคลียร์ถนนให้โล่งหมดแล้วขับเร็วปรี๊ดเหมือนต่างประเทศเหมือนไฮเวย์ถนนไฮเวย์ต่างประเทศคุณไม่เห็นความเป็นจริงของชาวบ้านหรอกไอ้นั่นมันของหลอกลวงทีหลังนะไม่ว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปแล้วพระพี่นางน้องนางอะไรไปไหนนะไม่ต้องปิดถนนคุณลองดูชีวิตชาวบ้านน่ะมันทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วทีหลังนะคะอย่าสาระแหนมาห่วงคนไทยนะคุณจัดการไอ้ครอบครัวของคุณก่อนครอบครัวคุณมีเงินมหาศาลจนเป็นเศรษฐีโลกเอาเงินไอ้นั่นแหละมาแก้ปัญหาคนจนให้ประเทศไทยด้วยเงินที่คุณพ่อของคุณน่ะเอาไปไว้ที่อเมริกาน่ะดึงมาเอามาลงที่นี่เอามาลงที่ประเทศไทยคุณอย่าทำเป็นโง่คุณหูหนวกตาบอดหรือไงหรือว่าคุณโง่จริงๆจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรต้องให้ชาวบ้านอย่างพวกป้าๆแก่ๆเนี่ยมาด่าพวกคุณบริหารไม่เป็นคุณอยู่เฉยๆเหอะหรือคุณออกไปให้คนอื่นมาบริหารแบบสหพันธรัฐรวมศูนย์เนี่ยมันเหมือนแอฟริกาไปทุกทีเอาพี่ดอกแก้วก็ต่อค่ะ